สมเด็จพระรามาธิบดีที่2เป็นกษัตริย์ปกครองอาณาจักรอยุธยารัชกาลที่7แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิพระองค์ทรงราชาพิเศษเสด็จขึ้นของราชตั้งแต่ปีพุทธศักราช2034โดยในช่วงต้นรัชกาลได้ทรงแผ่พระบรมเดชานุภาพลงไปยังทางใต้ของอาณาจักรด้วยการเปิดศึกกับแคว้นมะละกาทั้งทางบกและทางทะเลแม้จะไม่สามารถพิชิตมะละกาได้เบ็ดเสร็จแต่ก็ทรงพิชิตเมืองชายฝั่งขอบทะเลมาได้หลายเมืองอาทิเช่นเมืองปัตตานีเมืองป้าหังและเมืองกันตังเป็นต้นจากนั้นก็ทรงตั้งเมืองศรีธรรมโศกราชหรือจังหวัดนครศรีธรรมราชในปัจจุบันให้ขึ้นเป็นเมืองเอกมีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่ากับเมืองพิษณุโลก2แควโดยมีหน้าที่รับผิดชอบคือดูแลหัวเมืองทางตอนใต้ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงพอเข้าสู่ช่วงปลายรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีเจ้าก็ทรงวางมือจากการราชการสงครามทั้งหมดเพื่อหันหน้าเข้าทางธรรมตั้งใจเจริญภาวนาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลทั้งหมดให้แก่ทุกดวงวิญญาณที่พระองค์ทรงเคยพลากกระทั่งวันเคลื่อนเดินคล้อยเลื่อนลอยถอยผ่านเนิ่นนานเข้าสู่ปีพุทธศักราช2072ฉลูศกเห็นอากาศนิมิตเป็นอินทรธนูแต่ทิศหรดีผ่านอากาศมาทิศพยัพมีพันขาวตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น8ค่ำเดือน12ซึ่งเป็นวันที่สมเด็จพระรามาธิบดีเจ้าได้เสด็จขึ้นพระที่นั่งหอพระเพื่อเจริญภาวนาดังเช่นทุกคราครั้นค่ำลงวันนั้นสมเด็จพระรามาธิบดีเจ้าทรงนฤพานสิริรวมพระชนมายุ57พรรษาระยะเวลาของราช38ปีสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Seven Channel ช่องเราเรื่องอันดับสุดท้ายของประเทศเล่าเพียวบกที่66นี้ภูมิใจเสนอสมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูลราชาผู้แม้แต่ลงผีอันพังผุยังไม่อาจระบุที่มาของพระองค์ได้ชัดเจนโดยคลิปนี้จะเป็นพาร์ทที่6ของซีรีส์บรมกษัตริย์ราชวงศ์สุพรรณภูมิซึ่งหากใครกลัวงงก็เลื่อนลงไปคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปเพื่อย้อนกลับไปดูตั้งแต่พาร์ทแรกของซีรีส์นี้ได้นะครับแอดมินจะแปะลิงก์ไว้ให้ส่วนคุณผู้ชมท่านใดที่พร้อมจะไปกันต่อไม่หล่อแล้วนะก็มาครับมาต้อมวงกันเข้ามารับชมรับฟังเรื่องราวมันๆต่อไปนี้พร้อมกันได้เลยครับหลังพระราชบิดาเสด็จสวรรคตพระอาทิตยวงศ์ผู้ดำรงพระอิสริยยศเป็นอุปราชาเจ้าวังหน้าแห่งอาณาจักรอยุธยาในเวลานั้นพระองค์ก็เข้าพิธีบรมราชาพิเศษเสด็จขึ้นของราชเป็นกษัตริย์อยุธยารัชกาลที่8แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาที่4หรือสมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูลจากนั้นก็ทรงนิวัตย้ายที่ประทับลงมาเสวยเสวตฉัตรณราชธานีกรุงศรีอยุธยาในการนี้ยังได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพระชายราชาผู้เป็นพระราชโอรสองค์โตให้เสด็จเถลิงพระราชมณฑลที่พระมหาอุปราชเจ้าวังหน้าครองเมืองพิษณุโลกนับแต่นั้นพ่ออยู่หัวสมเด็จพระรามาธิบดีเจ้าได้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วพระพุทธเจ้าค่ะขอพ่ออยู่หัวจงทรงพระเจริญอายุยืนยาวเมื่อปีก่อนหน้านี้ขณะที่ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นมหาอุปราชสมเด็จพระเจ้าหน่อพุทธางกูลอาจจะดูไม่ค่อยสนใจกิจการงานบ้านงานเมืองสักเท่าไหร่หากแต่หลังจากทรงเสด็จขึ้นของราชพระองค์ก็มีความมุ่งมั่นอันแรงกล้าที่จะพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งความผาสุกและสงบร่มเย็นเช่นเช่นดังที่เคยเป็นมาแต่เก่าก่อนนอกจากนั้นยังทรงปรารถนาจะปกป้องเหล่าประสงค์นิกรทั่วทั้งราชอาณาเขตประเทศโดยจะไม่ให้มีภัยใดมาแผ่วผ่านภัยฟ้าชาวอยุธยาได้โดยเด็ดขาดด้วยเหตุนี้เองหลังเสร็จสิ้นการประกอบพระราชพิธีต่างๆณเมืองพิษณุโลกสมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูลจึงได้เร่งเสด็จนิวัตรลงมายังกรุงศรีอยุธยาด้วยว่ายังมีข้อราชการอีกมากมายที่รอให้พระองค์ลงไปสาสางและทันทีที่เสด็จถึงพระนครสมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูลก็ไม่รอช้า
ทรงมีรับสั่งเรียกรวมเหล่าขุนนางเสนามหาอำมาตย์ทั้งสิ้นทั้งปวงโดยด่วนด้วยว่าปัญหาใหญ่ที่ต้องได้รับการแก้ไขเป็นอันดับแรกนั่นก็คือพวกเหล่าสนมนางในรวมทั้งมเหสีซ้ายขวาของพระองค์นั้นต่างก็เท่าชะแลแก่ชราหาได้หน้าอภิรมย์ชื่นชมดมดอมดั่งเดิมไม่ยิ่งคิดยิ่งเศร้าน้ำตาไหลมีไม่ใครผู้ใดจะช่วยเราแก้ไขให้ผ่านพ้นวิกฤตภัยครั้งนี้ไปให้จงได้ด้านออกยายมราชเสนาบดีผู้ใหญ่ฝ่ายพลเรือนพอได้ยินสมเด็จพระบรมราชาหนอพุทธังกูลรับสั่งดังนั้นก็หางลู่หูตั้งกวาดลิ้นเลียลากพื้นยาวเป็นทางมาตั้งแต่หน้าประตูท้องพระโรงก่อนจะตวัดชวัดเฉวียงเลียไล้ไปทั่วแข้งทั่วขาของราชาแห่งอยุธยาก่อนจะทรงกราบทูลว่าธิดาของข้าพุทธเจ้าปีนี้ก็เป็นสาวแรกรุ่นงามสะพรั่งพอดีเลยพระพุทธเจ้าค่ะอุบะงั้นอย่าช้าทีจงเร่งไปพาบุตรีคนที่เจ้าว่ามาพบข้าบัดเดี๋ยวนี้และพอได้พบกับอําแดงอุ่นผู้เป็นบุตรีออกยายมราชสมเด็จพระบรมราชาหนอพุทธังกูลก็กดไลค์กดแชร์ก่อนจะสั่งปิดดีลในเดี๋ยวนั้นทันทีทันใดไม่รอใครสำหรับฉากถวายตัวในภาพยนตร์เรื่องสุริโยไทยเนี่ยตอนปีที่เข้าฉายเมื่อสัก20กว่าปีที่แล้วต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ฮือฮามากๆนะครับเชื่อว่าหลายๆคนคงยังจำไม่ลืมแต่ถ้าเป็นน้องๆรุ่นหลังๆที่ไม่ทันเนี่ยก็คงจะงงว่าอะไรเห็นแค่นี้ทำไมตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นต้องบอกนะครับว่ายุคนั้นเนี่ยไอ้แค่นั้นแหละเห็นแวบเดียวในภาพยนตร์เนี่ยเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจคนในตอนนั้นมากแอดมินก็ยังจำความรู้สึกของตัวเองตอนที่ตั้งหน้าตั้งตาจะรอดูฉากนั้นได้อยู่เลยเอาล่ะครับโง่กลับมาเข้าเรื่องกันต่อดีกว่าโดยหลังจากอําแดงอุ่นถวายงานได้ไม่กี่วันสำนักพระราชวังก็มีออกประกาศใจความว่าสุพมัสดุจุลศักราช891เอกศกฉลูนักสัตว์เดือน9ขึ้น4ค่ำวันพฤหัสบดีสุพระมหรดีฤกษ์พระบาทสมเด็จพระบรมนาถบรมบพิตรพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชาหนอพุทธังกูลทรงมีพระราชโองการนำพระบรรทุนสุรสีหนาถดำรัสโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับเอาอำแดงอุ่นผู้บุตรีของออกยายมราชเสนาบดีผู้ใหญ่ฝ่ายพลเรือนขึ้นเป็นอัครมเหสีนับแต่นี้ไปเมื่อนาแม้ภาพลักษณ์ของสมเด็จพระบรมราชาหนอพุทธังกูลที่เราคุ้นชินจะดูเป็นชายที่ค่อนข้างมีอายุหากแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าในขณะที่พระองค์เสด็จขึ้นครองราชนั้นทรงมีพระชันษาเพียง41พรรษาเท่านั้นเองด้วยเหตุนี้หลังจากที่ทรงลงสนามได้ไม่นานพระองค์ก็เครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายและสามารถร่ายคาถาเสกเด็กเข้าท้องพระอัครมเหสีได้สำเร็จแทบจะทันทีจากนั้นอีกไม่กี่เดือนต่อมาพระอัครมเหสีก็ทรงให้กำเนิดพระโอรสในการนี้สมเด็จพระบรมราชาหนอพุทธังกูลจึงทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามให้แก่พระโอรสว่าพระรัฏฐาชกุมารด้านพระชายราชาผู้เป็นเจ้าวังหน้าคลองเมืองพิษณุโลกพอได้ข่าวว่าพระราชบิดาที่อยู่ราชธานีขมักขมีตีหม้อเอ้ยขมักขม้นออกว่าราชการก็ผ่านให้นึกเป็นห่วงไม่ได้ว่าแล้ววังหน้าจึงตัดสินใจเสด็จเดินทางลงมายังพระนครเพื่อดูท่าทีว่าจะมีดีร้ายประการใดในการนี้พระองค์เลยจะถือโอกาสปรึกษาข้อราชการงานสงครามกับพระราชบิดาไปในตัวด้วยทว่าพอวังหน้าเสด็จมาถึงพระราชบิดากลับไม่แม้แต่จะมีเวลาออกมาเจอหน้าหรือสนทนาเจรจาว่าความใดๆด้วยกับพระองค์เลยเนื่องจากกำลังทรงยุ่งมุ่งจะรักษาแผลหลังคลอดให้กับอัครมเหสีโดยการนี้ทรงหาวิธีกัน2ต่อ2อยู่ในห้องพระบรรทมไม่พบใครพระชัยเลยต้องจ่อยก่อนจะยอมถอยกลับออกมาแต่โดยดีในการนี้วังหน้าจึงถือโอกาสเดินทางไปแวะเยี่ยมพระเทียนราชาผู้เป็นพระอนุชาต่างพระมารดาโดยที่วังของพระเทียนพระชัยยังได้พบกับอดีตนักรบคนสำคัญของสมเด็จพระอัยการผู้ล่วงลับนั่นก็คือหมื่นราชเสน่หานั่นเองโดยหากใครได้รับชมเล่าเพียวๆบทที่64และ65มาแล้วคงจะจำศึกเดบิวต์หรือศึกเปิดตัวพระชัยราชาตอนที่พระองค์ทรงมีพระชันษาเพียง14พรรษาได้นะครับโดยครั้งนั้นพระองค์นำหน่วยทะลวงฟันเพียง 5,000 คนบุกไปซักกองทัพล้านนาของพระเมืองแก้วจนต้องล่าถอยซึ่งเหมือนราชเสน่หาผู้นี้ก็คือหนึ่งในนักรบทั้ง 5,000 คนที่ร่วมรบกับพระชัยในครั้งนั้นนั่นแหละครับเอ้านึกว่าใครที่แท้ก็เหมือนราชเสน่หานี่เองว่าไงแล้วเหมือนราชหากเบื่อจะอยู่เปลืองเปล่าอยากจะขึ้นไปช่วยงานราชการสงครามข้าที่เมืองพิษณุโลกเมื่อไหร่ก็บอกนะก็ต้องแล้วแต่พระเยาวราชจะทรงโปรดพระยาค่ะนึกแล้วว่าจะต้องตอบกับเราเยี่ยงนี้
และเผื่อคุณผู้ชมท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าซีรีส์บรมกษัตริย์ทั้ง13พระองค์แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิที่แอดมินกำลังเล่าอยู่นี้ความสัมพันธ์ของ4คิงจะไม่เหมือนกันกับในภาพยนตร์เรื่องสุริโยไทยซะทีเดียวเดี๋ยวยังไงตรงนี้เอาไว้ท้ายคลิปเราค่อยมาขยายความกันอีกทีนึงเนาะแต่ถึงแม้ในหนังพระชัยราชาและพระเทียนราชาจะไม่ได้เป็นเชษฐาอนุชาร่วมพระราชบิดาเดียวกันแต่เราก็จะเห็นได้ว่าพระเทียนนั้นทรงถวายความเคารพสูงสุดแด่พระชัยซึ่งพระชัยเองก็ทรงรักและเป็นห่วงพระเทียนเป็นอย่างมากโดยเจตนาของการเสด็จมาเยี่ยมพระอนุชาในครั้งนี้หนึ่งก็เพื่อฝากฝังให้พระสุริโยไทยผู้เป็นมเหสีของพระเทียนราชาคอยดูแลอบรมเลี้ยงดูองค์หญิงพระองค์หนึ่งซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานของพระรามราชาอดีตกษัตริย์แห่งอยุธยาราชวงศ์อู่ทองเนื่องจากองค์หญิงพระองค์นี้พอเติบใหญ่ไปภายหน้าพระนางจะต้องขึ้นรั้งตำแหน่งเป็นท้าวศรีสุดาจันทร์หรือก็คือมเหสีฝ่ายซ้ายของกษัตริย์อยุธยาในภายภาคหน้าซึ่งทุกคนในเวลานั้นก็ยังเชื่อว่าผู้ที่จะได้เป็นพระราชาปกครองอาณาจักรอยุธยาในรัชกาลถัดไปยังไงยังไงก็ต้องเป็นพระชายอย่างแน่นอนให้หอนเลยเอาด้วยเหตุนี้พระสุริโยไทยจึงได้รับบทบาทหน้าที่ในการคอยปลูกฝังและอบรมสั่งสอนทุกสิ่งอย่างที่ท้าวศรีสุดาจันทร์ในอนาคตพึงจะต้องรู้เรียกว่าพระสุริโยไทยเป็นเจ๊ดันก็ว่าได้ครับงานนี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าดันกันยังไงนะถึงออกมาเป็นลายต่างแบบนั้นนั่นๆๆเกือบเสมอเผลอสปอยในสปอยและแม้ตำแหน่งผู้ครองเสวตฉัตรราชอาณาจักรอยุธยารัชกาลถัดไปจะเป็นของพระชัยอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ถึงอย่างนั้นตัวของพระชัยเองก็ยังทรงเป็นกังวลอยู่ด้วยว่าสมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูลทรงหลงพระอัครมเหสีหัวปักหัวปำดำดีดูเด่นดุดเด้งดึงดังอีกทั้งยังทรงกังวลเรื่องที่นกแต่แต่บินข้ามปลายตาลงมาส่งสารใจความว่าได้มีองค์ชายน้อยแห่งราชอาณาจักรตองอูที่เพิ่งเกิดใหม่ใหญ่ที่หลังได้ทำการเสด็จไปเหยียบจมูกพวกมอนถึงเมืองหงสาวดีโดยมีเจตนาเพียงแค่ต้องการจะไประเบิดหูที่พระธาตุมุตเตาเพียงเท่านั้นซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวนั้นหากปล่อยไว้ให้เติบใหญ่สืบไปภายหน้าจะต้องเป็นภัยแก่กรุงศรีอยุธยาอย่างแน่นอนหัวเมืองเหนือเวลานี้เริ่มกระด้างกระเดื่องต่ออยุธยานั่นเป็นเพราะว่าพออยู่ก็ทรงไม่สนพระทัยกิจการบ้านเมืองไม่สนพระทัยกระทั่งข่าวเจ้าตองอูองค์ใหม่เสด็จไปเหยียบจมูกพวกมอถึงโขงสาวดีเสด็จไปทำไมรู้ไหมเสด็จไปทำพิธีเจาะพระกันที่พระธาตุมุตเตาเลยทหารมอญเป็นหมื่นเป็นแสนรัวเด็กปากไม่สิ้นกินน้ำนมเพียงคนเดียวแผ่นดินกำลังจะลุกเป็นไฟพระพ่ออยู่หัวทรงหลงเด็กคราวเลนพวกเสนาอมาตย์ญาติพี่น้องของพระอัครชายาก็ถือโอกาสกอบโกยโกงกินแผ่นดินอีกไม่นานดอกจากอยุธยาก็คงจะแตกเป็นเสียงๆและวันนั้นเจ้าตะเบงชเวตี้ก็จะยกทัพมาตีอยุธยาอย่างแน่แท้กระทั่งเมื่อวันเคลื่อนเดือนคล้อยเลื่อนลอยถอยผ่านเนิ่นนานเข้าสู่ปีพุทธศักราช2076มาเสงศกอาณาจักรอยุธยาก็เกิดไข้ทรพิษระบาดอย่างหนักโดยเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือสมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูลที่ทรงติดโรคนี้ด้วยเช่นกันโดยห่วงวาระสุดท้ายของการมีพระชนชีพพระองค์ได้เรียกรวมเหล่าออกยานาหมื่นทุกผู้ตัวคนให้มาประชุมพลพร้อมเพียงกันอย่างพระที่นั่งสันเพชรประสาทเพื่อจ่ายงานและมอบพระราชโองการฉบับสุดท้ายซึ่งมีใจความว่าด้วยพระนามแห่งบูรพกษัตริย์ราชแห่งราชอาณาจักรอยุธยาข้าขอประกาศยกเสวตฉัตรราชสมบัติกรุงพระนครศรีอยุธยาให้แก่สมเด็จพระรัตถาชกุมารเพื่อให้เสด็จขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองอาณาจักรสืบต่อไปเล่นเอาเซเวกันไปทั้งห้องเลยทีเดียวโดยเฉพาะพระชัยราชานี่ถ้าไม่กลัวว่าจะฮาเกินไปนี่เปิดเพลงมาแล้วนะเนี่ยปานแผ่นดินไหวหัวใจพระชัยไหวสั่นแต่ถึงกระนั้นสมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูลก็ยังเรียกให้พระชัยราชาและพระเทียนราชาสองพระโอรสให้ขยับเข้าไปหาใกล้สงสัยจะปลอบใจไม่ก็ขอโทษขอโพยลูกชายซะเมื่อไหร่หากแต่ทรงต้องการให้พระโอรสทั้งสองทำการสาบานว่าจะไม่แย่งราชสมบัติจากสมเด็จพระรัตถาชกุมารเด็ดขาดสาบานว่าพระองค์ทั้งสองจะไม่แย่งชิงราชสมบัติของฉันขอสาบานพระพุทธเจ้าค่ะแม้จะกัดแข้วกัดคางอยู่กวดๆแต่สุดท้ายด้วยว่าเห็นแก่คนที่ใกล้จะสิ้นลม
พระชัยราชาผู้เป็นอุปราชาเจ้าวังหน้าแห่งอาณาจักรอยุธยาจึงจำใจกล่าวคำสัตย์สาบานต่อหน้าพระราชบิดาฉันสาบานพระเจ้าค่ะจากนั้นไม่นานสมเด็จพระบรมราชาหนอพุทธางกูลกษัตริย์อยุธยารัชกาลที่8แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิก็เสด็จสวรรคตสิริรวมพระชนมายุ 45,000 พรรษาระยะเวลาครองราช4ปีโดยพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงทำไว้ขณะมีพระชนชีพอันดับแรกก็1แต่งตั้งพระอัครมเหสี2ก็ตั้งชื่อให้ลูกชายและอันดับสุดท้ายก็ประกาศยกราชสมบัตินั่นแหละครับจริงๆพระองค์ก็น่าจะได้รางวัลหัวหน้าครอบครัวดีเด่นอยู่นะครับเพราะว่าราชโองการทั้ง3ฉบับก็เกี่ยวกับลูกกับเมียทั้งนั้นเลยเอาล่ะครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้สำหรับความสัมพันธ์ของสี่คิงในภาพยนตร์เรื่องสุริโยไทยเป็นการรวบรวมข้อมูลโดยท่านอาจารย์ดร.สุเนศนะครับซึ่งท่านก็ใช้เวลารวบรวมข้อมูลอยู่ 4-5 ปีนะครับตัวหนังถึงจะเริ่มถ่ายทำกันได้ซึ่งตัวแอดมินเองรวมทั้งคนส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าสี่คิงน่าจะมีความสัมพันธ์ตามในภาพยนตร์นี่แหละครับส่วนความสัมพันธ์ที่แอดมินนำเสนอในซีรีส์บรมกษัตริย์ราชวงศ์สุพรรณภูมิทั้ง13พระองค์นี้สี่คิงจะมีความสัมพันธ์กันแบบนี้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีทฤษฎีอื่นๆ1 2 3 4อะไรทำไมยังไงก็ว่าไปเช่นรัชกาลที่8จะเป็นลูกของรัชกาลที่6อะไรแบบนี้นะครับซึ่งความจริงการมาลงลึกรายละเอียดแบบนี้มันก็เริ่มจะผิดวัตถุประสงค์ของช่องแล้วนะครับเพราะเราเน้นความบันเทิงแต่ก็ด้วยว่าภาพยนตร์เรื่องสุริโยไทยเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจเป็นตัวที่ทำให้มิเซเวช Channel ในทุกวันนี้ก็เลยกลัวว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านที่เพิ่งจะเข้ามารับชมเซเว่ Channel เป็นครั้งแรกอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าแอดมินทำเนื้อหาโจมตีภาพยนตร์หรือเปล่าหรือว่าตั้งใจจะบิดเบือนประวัติศาสตร์เพราะวัตถุประสงค์หลักในการทำคลิปของเซเว่ Channel นั้นเน้นหาไม่เน้นฮิตนะครับเอ้ยไม่ใช่สิฮิตก็เน้นทั้งหาเน้นทั้งฮิตแต่ไม่เน้นให้นำข้อมูลไปอ้างอิงในการสอบศาสตราจารย์ด็อกเตอร์หรือไปแลกก๋วยเตี๋ยวกินฟรีเดี๋ยวโดนตีหัวแตกและยุ่งเลยเอาเป็นว่าคุณผู้ชมท่านใดมีความคิดเห็นหรือมีข้อติติงยังไงมาครับมาคอมเมนต์พูดคุยกันเลยแอดมินอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็พร้อมที่จะนำไปปรับปรุงแก้ไขและใครที่ยึดถือว่าสิ่งที่ได้ยินมาจากพงศาวดารมันคือเรื่องจริง 100% อันนี้แอดต้องบอกก่อนนะครับว่าแอดไม่ได้บอกว่ามันไม่จริงเพียงแต่ถ้าจะให้พูดว่ามันจริง 100% นี่แอดคงพูดไม่ได้นะครับด้วยว่าพงศาวดารเนี่ยจริงๆแล้วเขาจัดอยู่ในหมวดหมู่วรรณกรรมนะครับซึ่งประเทศเราก็มีพงศาวดารอยู่10กว่าฉบับซึ่งแน่นอนว่าทุกฉบับก็คืออยู่ในหมวดหมู่วรรณกรรมไม่ใช่หลักฐานชั้นต้นเพราะฉะนั้นใครที่จริงจังกับไอ้พงศาวดารนี่แหละของจริงแน่นอน 100% ก็ผ่อนลงสักนิดนึงนะครับและก่อนจากกันไปใครที่ไม่ได้ต้องการจะหาดูข้อมูลเพื่อเอาไปใช้สอบศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ก็กดเลยครับกดเลยกด Subscribe ใบมะกรูดพริกแห้งหอมแดงกระทงกระเทียมกระดงกระดิ่งให้เรียบร้อยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเซเว่น Channel สุดท้ายสุดแอดมินก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบพระคุณครับและสวัสดีครับเจอกันใหม่วันหน้าด้วยกันเลย